ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิเทศธรรมในวันนี้อาตมาภาพก็จะนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาบรรยายให้ข้อคิดต่อบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันชีวิตของคนเรานั้นจะอยู่อย่างมีความทุกข์หรือว่ามีความสุขก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราว่าจะรู้จักประมาณในการดำเนินชีวิตมากน้อยแค่ไหนถ้าเรารู้จักประมาณในชีวิตของเราได้ชีวิตก็มีความสุขได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักพอชีวิตเราก็มีความทุกข์ได้หลักธรรมที่อาตมาภาพจะนำมาเป็นคติในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือสัตว์โลกนั้นจะถูกลุมด้วยศัตรู4อย่างด้วยกันนั่นก็คือตัณหายะอุทธิโตโลโกนั่นก็แปลว่าโลกอันตัณหานั้นก่อขึ้นปุถุชนนั้นมีกิเลสมีตัณหาด้วยกันทั้งนั้นตัณหานั้นเป็นอย่างไรตัณหานั้นคือทำให้จิตของคนเรานั้นมีความอยากจิตของเรานั้นมีความติดจิตของเรานั้นมีความยึดติดตัณหานั้นคือความเศร้าหมองคือความขุ่นมัวตัณหานั้นคือความอยากอยากอยู่ราบไปเมื่อมีตัณหาเมื่อมีความอยากที่สุดแล้วก็เป็นเหตุของความทุกข์ความทุกข์นั้นก็ตามมาเหมือนเงาตามตัวตัณหาคือความอยากทำให้ชีวิตของมนุษย์ปุถุชนนั้นมีความดิ้นรนมีความวุ่นวายฉะนั้นแต่ละชีวิตที่มีความวุ่นวายอยู่นั่นก็คือเป็นเรื่องของการที่จะแสวงหามาเพื่อจะสนองตัณหาสนองความต้องการของตนเองนั่นเป็นหลักในประการที่สองชรายะปริวาริโตถูกชราห้อมล้อมที่ว่าถูกความชราห้อมล้อมชีวิตของคนเรานั้นเมื่ออายุมากขึ้นก็มีความชราเกิดขึ้นตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่ยังแข็งแรงจะไปไหนมาไหนก็ได้เพราะว่าร่างกายยังมีกำลังยังมีความแข็งแรงต่อเมื่อมีความชราเกิดขึ้นมากๆไปไหนไม่ได้เราจะสังเกตเห็นว่าคนชรานั้นทำอะไรมากไปก็ไม่ได้จะไปนำมาไหนไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ไม้เท้าหรือว่าเดินไม่ไหวจริงๆก็นั่งอยู่เฉยๆหรือว่านอนอยู่เฉยๆนั่นแหละเป็นลักษณะของความชรานั้นห้อมล้อมเอาไว้ล้อมจนฝ่าจะตายก็คือคนชราไปไหนมาไหนไม่ได้ถูกชราครอบงำจนต้องนั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆความชราล้อมกรอบไม่ให้ชีวิตของเราทำอะไรได้อีกต่อไปในประการที่สามมัจจุนาปิฮิโตโลโกซึ่งก็แปลว่าถูกความตายคอยสกัดเอาไว้
ที่ว่าถูกความตายสกัดเอาไว้นั้นทุกชีวิตนั้นจะต้องตายไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ความหวังของคนนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าคนเรานั้นหวังอยู่ล่ำไปหวังจะทำอะไรหวังจะทำการงานหวังจะได้ยศได้ตำแหน่งหวังจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความหวังเหล่านั้นจะหมดหวังก็คือความตายมาสกัดเอาไว้นั่นเองเช่นว่าวันหน้าปีหน้าเดือนหน้าจะทำบุญทำกุศลแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าตายเสียก่อนวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้แต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าถูกความตายมาสกัดกั้นเสียก่อนฉะนั้นท่านจึงบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นอย่าตกอยู่ในความประมาทก็คือมีอะไรต้องรีบทำให้มากที่สุดในเรื่องของความดีไม่ใช่ว่ารีบทำในเรื่องของอกุศลให้รีบทำในเรื่องของความดีหรือว่ากุศลกรรมให้รีบทำก่อนที่ว่าความตายมาสกัดกั้นชีวิตของคนเราเสียก่อนในประการที่4ทุกเขโลเกปฏิทิโตซึ่งก็แปลว่าโลกตั้งอยู่ในความทุกข์ความทุกข์มันมีอะไรบ้างความทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกิดมาเป็นวันตั้งแต่ลืมตาจนทั้งหลับตาหลับไปพอลืมตามาก็ถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทุกข์ร้อยแปดพันเก้าทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าทุกข์ประจำสังขารหรือว่าทุกข์ประจำตัวของแต่ละคนก็คือเกิดแก่แล้วก็ตายอันนี้ทุกข์ประจำทุกคนมีอยู่แล้วมีประจำเป็นสมบัติประจำของทุกชีวิตเลยเกิดแก่ตายแต่ถ้าทุกจรก็คือความเศร้าโศกความบ่นเพ้อความลำพันความที่ของรักจากไปความที่สิ่งที่รักสูญหายไปอันนี้มันทุกจรก็ทุกอยู่เป็นประจำแหละเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันกิเลสรู้ไม่รู้ธรรมะมันก็เป็นไปตามกระแสของกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตของคนเราเท่านั้นเองฉะนั้นชีวิตของคนเรานั้นถ้ารู้ประมาณเสียก่อนชีวิตก็จะไม่มีความทุกข์ในเรื่องนี้ก็ขอนำเรื่องชาดกมาเล่าประกอบให้กับสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังว่าเรื่องลูกนกแขกเต้าในครั้งอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกแขกเต้าเมื่อเจริญวัยแล้วก็มีเมียก็เป็นนกแขกเต้าด้วยกันนกแขกเต้าตัวนี้ก็เป็นพญานกแขกเต้าอาศัยอยู่ที่ป่าหิมพานต์นกแขกเต้านั้นปกครองบริวารเป็นจำนวนมากมายเป็นปกติอยู่อย่างหนึ่งว่านกแขกเต้าเนี่ยจะบินเร็วการบินเร็วของพวกนกแขกเต้าทั้งหลายเมื่ออายุมากขึ้นนกแขกเต้าจะตาบอดเพราะการบินเร็วก็คือทำให้ลมนั้นไปถูกตากระทบตามากๆพออายุมากนกแขกเต้าจะตาบอดพญานกแขกเต้านั้นมีลูกอยู่ตัวหนึ่งเมื่อพญานกแขกเต้ากับเมียแก่เท่าลงตาก็บอดลูกนกแขกเต้าก็ทำหน้าที่ที่หาเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกวันก็จะออกไปหาอาหารกินพอหาแล้วก็จะคาบเอามาให้พ่อให้แม่กินก็เลี้ยงพ่อแม่อย่างนี้อยู่เรื่อยมาวันหนึ่งลูกนกแขกเต้าไปเกาะอยู่ที่ยอดเขาก็เห็นเกาะกลางทะเลไกลๆลิบๆก็เห็นว่ามีเกาะแห่งนี้ก็น่าจะไปดูว่า
เออมันน่าจะสมบูรณ์ด้วยผลไม้ก็น่าจะยังชีพได้ดีว่าแล้ววันรุ่งขึ้นตั้งใจแล้วก็คือพอวันรุ่งขึ้นก็บินไปไปยังเกาะกลางทะเลพอบินไปแล้วก็ไปพบป่ามะม่วงเห็นมะม่วงสุกอยู่มากมายก็จัดการกินกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วก็คาบมะม่วงผลหนึ่งบินกลับมาเมื่อกลับมาแล้วก็ให้พ่อให้แม่กินตัวพ่อนั้นกินแล้วก็รู้ได้ทันทีว่ามะม่วงนี่มันไม่ใช่มะม่วงตามป่าหิมพานต์ไกลๆมันเป็นมะม่วงที่อยู่ที่เกาะกลางมหาสมุทรกลางทะเลก็เลยตักเตือนลูกว่าลูกเอ้ยจะรู้ไหมว่าเจ้าบินไปที่เกาะแห่งนั้นนะจะทำให้ชีวิตของเจ้านั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าพวกนกแขกเต่านั้นจะตัวเล็กใช้กำลังบินมากบินไปบินกลับนั้นใช้แรงบางทีก็ฝนตกบ้างพายุมีพัดแรงบ้างเรียวแรงก็จะถดถอยลงแล้วก็จะทำให้ตกทะเลตายลูกน้องแขกเต้าก็ฟังคำของพ่อสอนแต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิบัติตามก็ยังคงบินไปที่เกาะกลางทะเลเช่นเดิมวันหนึ่งนกแขกเต้ามาไปถึงเกาะทะเลแล้วก็กินถ้าจนอิ่มไม่รู้ประมาณในการกินกินถ้าอิ่มเมื่อกินอิ่มแล้วก็คาบเอามะม่วงสุกบินกลับเพื่อที่จะไปให้พ่อให้แม่แต่ขณะบินกลับนั้นก็ด้วยการที่ลุงนกแขกเต่านั้นกินมะม่วงไปมากก็มีความง่วงขณะบินกลับมานั้นมีความง่วงแล้วก็แรงก็ถดถอยลงไปเมื่อมีความง่วงเกิดขึ้นก็หลับตาก็หลับแต่ปีก็ยังบินบินไปบินมาก็ไปตกทะเลปีกได้รับความบาดเจ็บถูกน้ำเปียกร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบินขึ้นได้ที่สุดแล้วก็จมหายไปในทะเลนกแขกเต้าทั้งพ่อทั้งแม่ก็รอการกลับมาของลูกก็ลูกก็ไม่มาสักทีก็รู้ได้ทันทีว่าลูกคงจะตกทะเลตายแล้วพญานกแขกเต้ากับเมียอยู่ได้2-3 วันก็อดอาหารตายลงพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องชาดกเหล่านี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังจบแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าตราบเท่าที่นกแขกเต้ายังไม่รู้จักประมาณในการกินอาหารอยู่ตราบเท่านกแขกเต้ามีอายุยืนเลี้ยงดูบิดามารดาต่อไปแต่เมื่อลูกนกแขกเต้าเกินกินอาหารมากเกินไปไม่รู้จักประมาณในการกินมันก็ตกลงจมลงไปในมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นความรู้จักประมาณคือการไม่ติดอยู่ในรสอาหารเป็นการดีบุคคลไม่รู้จักประมาณก็จะจมลงในอบายมีนรกเป็นต้นผู้รู้จักประมาณจะไม่จมลงในอบายนี่เป็นเรื่องของการรู้จักประมาณเพียงแต่แค่ประมาณในการกินเท่านั้นถ้าไม่รู้จักประมาณในการกินก็ทำให้ตนเองนั้นตายได้แต่ถ้ารู้จักประมาณก็จะทำให้ตนเองนั้นมีความเจริญขึ้นมาได้อันตัณหามักจะพาไปหาผิดรูปจริตกับกายยิ่งนายแหนง
ถึง108ประการมาสำแดงใครแสวงหนีได้สบายดีที่สุดของนิเทศธรรมอาตมาภาพขอให้กติธรรมบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นข้อคิดและอาตมาภาพขอหนูอวยพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร